ไฟเบอร์เดี๋ยวหนูเอาให้หลานให้ลูกเอามาเชิญค่ะน่ารักจังเลยอ่ะคงเบื่อเต็มที่แล้วบอกว่าอยากจะทำแฟนด้วยว่าเดี๋ยวเราจะย้ายไปห้องใหญ่ให้ได้ค่ะโอ้ขอบพระคุณมากนี่แหละแต่ว่าค่ะค่ะขอบพระคุณมากๆเลยเปเวอร์ใช่ไหมคะป้าขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวแล้วมีน้องแฟนคลับอยู่ที่แม่บ้านข้างล่างกรี๊ดแบบลั่นอยู่ข้างดีใจมากอะไรนี่เหรอประมาณมากกว่านี้อีกดังมากกว่านี้อีกอยากขึ้นมาบอกอย่าเพิ่งอยู่ข้างล่างก่อนต้องหาเขาทางไทยที่กรุงเทพงานรู้ว่าจะมาคุกเมืองไทยแต่เราไม่ไปกรุงเทพเลยค่ะมาแต่ภูเก็ตมาอาทิตย์เดียวติดต่อไปออกทีวีสองช่องตอนนี้เราก็บอกเราไม่ว่างแล้วก็ติดต่อถ่ายชุดไทยชุดไทยเวดดิ้งถ่ายนู่นไปเดินไปกรุงเทพที่กรุงเทพอ่ะแล้วว่ามันไปไม่ได้มาอาทิตย์เดียวแล้วทั้งชีวิตนี่จะลากไส้แล้วมันไม่มีเวลาใช่ไหมคะแล้วเราก็เลยบอกว่าถ้าโอกาสหน้ามีจริงหรือว่าเรามีโอกาสเดือนมีนาปีหน้าค่ะค่ะเดี๋ยวบอกที่เราไปกรุงค่ะมาดูสิโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากฉันจะกรี๊ดเลยสวยจังเลยดูสิคะเขาทำให้ดิฉันต้องมานั่งกินส้มตำตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยจะหาสตอหาไม่ทันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอาสตอพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปกินข้าวตรงนี้นะคะร้านทาสันเนี่ยยำส้มตำตำส้มตำตำส้มตำมียำมีขนมกินส้มตำอาหารไทยผักนี่ดื่มแล้วก็มีนักร้อง3คนแบบว่ามาแล้วก็เลยมีตติ้งแฟนค่ะภูเก็ตใครอยากมาหาเรามาเลยไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแล้วมาคุยอะไรกันเหมือนกรุงเทพเหมือนขอนแก่นกรุงเทพขอนแก่นร้านคาสันยะคาสันนี่ไงซอยโรงแรมโอนภูเก็ตนะคะน้องหนูนาหนูนาเร็วนี่ไปดูหนูนาเบลล่าทำรูปหนูนาไว้ไม่รู้อิสเบลค่ำมาเล่นน้ำมาลูกเร็วโอ้มาเล่นน้ำก็มาลูกเล่นน้ำอยู่มาเล่นน้ำนะลูกไม่ขนาดลูกเล่นน้ำอยู่นู่นร้อนมาก15ชั่วโมงนั่ง10ชั่วโมงแล้วก็รอเครื่องสรุปแล้วคือ15ชั่วโมงค่ะงั้นเดี๋ยวเอาเป็นว่าพักผ่อนแล้วเดี๋ยวพอทำห้องนั้นเสร็จปุ๊บเดี๋ยวขอรบกวนถ่ายรูปโอเคไม่ได้เนาะโอเคไม่ถ่ายกว่าได้ค่ะเดี๋ยวไปจัดให้ใหม่ลูกโอเคเจ้าค่ะว้าสวยจังเลยดูสิคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่คะโอ้ดีใจอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงดีใจมากมีความรู้สึกว่าเราแบบเรามีคุณแล้วทำไมเขาเห็นทำไมเสียเวลาเขาเสียเวลามาหาเราขนาดนี้เหรออะไรเงี้ยเห็นบอกว่ายายนีเหนื่อยมากรอ20นาทีผู้จัดการจะทำห้องให้ก็เลยไปตอบว่ารอแป๊บนึงนะคะกำลังเล่นขอบพระคุณค่ะพี่บ่ายนะคะค่ะค่ะ my god สวยมากน่ารักจังเลยโอ้ดีใจดูสิเป็นตัวมันเสียยายนี่เลยโอ้ยเมียคอยฮะเพื่อนคืนนี้เพื่อนให้ยูของนี่ไปก่อนเพราะว่าห้องอันเคียบทันเพื่อนสิใหญ่ห้องไปห้องใหม่ห้องใหญ่กว่านี้อีกแล้วว่าห้องใหญ่มากใหญ่กว่านี้อีกมื้อนี้คืนนี้นอนไปก่อนเด้อว่าซั่นอู้ขอบพระคุณมากๆค่ะโรงแรมผู้จัดการโรงแรมทั้งโรงแรมเลยแหละค่ะโรงแรมวูลาบุรีรีสอร์ทค่ะวูลาบุรีนะวูลาบุรีรีสอร์ทอยู่หน้าหาดกระล้นเลยค่ะสวยจังเลยน้องนาก็เลยฝั่งนั้นโอ้ดีใจอยากอวดช่วงยายมีอยากอวดเจ้าค่ะไปแล้วค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะโรงแรมผู้จัดการบัวละบุรีทั้งพนักงานจะไปเอาติปให้เพิ่นอยู่ติปเอาไปติปอันนี่ดิติปเป็นแม่ป้าอันลุ้มมิดไปแล้วเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะเอพี่หนูนาสวัสดีแฟนเพจพ่อกันมื้ออื่นเด้อจ้าวันที่8